ามีการเอาไปให้ชิงประตูสารดุเป็นผู้เสียหายนะครับแต่กระทรวงสาธารณสุขมีแต่หมอไม่ได้มีตำรวจเจ้าพนักงานที่จะไปจับกลุ่มปราบปรามพวกผู้ก่อความไม่สงบได้เพราะฉะนั้นก็ต้องสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทำได้คือการไปแจ้งความต้องถูกกล่าวโทษผู้ที่มาบุกรุกห้องฉุกเฉินแล้วก็ทำความวุ่นวายก่อความไม่สงบคือทุกอย่างมันควรจะทุกอย่างต้องจบที่หน้าโรงพยาบาลเข้ามาโรงพยาบาลได้นี่ไม่ต้องมานั่งถามว่าใครผิดใครถูกสมควรหรือไม่สมควรนะบางทีพูดอะไรแรงๆไปเข้ามาบอกว่าพูดแบบไม่มีวุฒิภาวะคนเข้ามาตีกันในบ้านเนี่ยมันก็คงใจเย็นไหวอยู่หรอกนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับจะตีกันหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องรู้ว่าผู้ใหญ่จะตีข้างนอกตีไปเถอะนะมาที่นี่มารักษาอยู่ฝ่ายไหนก็รักษาหมดที่โรงพยาบาลแล้วยังจะมาตามตูนใช่ไหมมันจะไม่ถูกมาตรการที่เรามีอยู่จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มมันไม่ต้องเพิ่มมันเป็นจิตสำนึกครับจะมาตีกันอะไรในโรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินเราคนอื่นคนไข้คนอื่นคนป่วยคนอื่นเยอะแยะทำความเดือดร้อนแค่นี้ไม่พอยังเข้ามาวุ่นวายในสถานพยาบาลอีกอันนี้มันขาดจิตสำนึกขาดความรู้ผิดชอบตัวดีนะมันอยากจะบอกขาดความเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็ถึงให้ตามโรงพยาบาลแล้วก็มีมาตรการเข้มข้นขึ้นไหมคะได้ไหมมันมีไม่ได้ก็โรงพยาบาลชื่อก็บอกแล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลเป็นที่รักษาคนเจ็บคนป่วยนะครับจะไงให้ผมจ้างยามมาแล้วให้มีใครบอกให้แนะนำให้ติดกระบอกไฟฟ้าแล้วลองยามผมรปภ.ผมไปเอากระบอกไฟฟ้าไปฟาดคนก่อความไม่สงบก็โดนอีกมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าที่โรงพยาบาลเป็นสถานที่ทุกคนนะครับต้องมารับการรักษาพยาบาลมาทำให้เกิดการหายเจ็บหายป่วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่สถานที่ที่มาเอาเรื่องเอาราวหรือมาตีกันที่เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องแจ้งความแน่นอนแหละนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นต้องถือว่าในทางกฎหมายถือเป็นคู่กรณีเป็นเจ้าทุกการแจ้งความเราก็แจ้งความไม่ใช่เรื่องระหว่างตีกันเองแต่แจ้งความคือมาทำก่อเหตุความไม่สงบในสถานที่ราชการนะครับมาทำให้ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายทำให้ขัดขวางการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่นะครับแพทย์พยาบาลที่กำลังจะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยนี่ต่างหากนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ได้มาแจ้งร้องทุกข์กล่าวโทษแทนคู่กรณีที่ตีกันนั้นไม่เกี่ยวถ้าหากในกรณีนี้เราจะถึงขั้นสูงสุดไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีต้องพูดความว่ามีการอนุมัติอนวยการยอมความกันอันนี้มันโอ้ถ้าอย่างนี้มันไม่มีการยอมความอยู่แล้วเพราะมันเป็นการมันเป็นคดีทางอาญาไปแล้วทำให้บุกรุกสถานที่ราชการทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายกีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของข้าราชการนะครับทำลายความสงบเรียบร้อยการนี้มันเป็นคดีอาญาละไม่ใช่เรื่องของการยอมความไม่ใช่การทะเลาะวิวาทเราไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่คู่ทะเลาะของวัยรุ่นพวกนี้แต่การทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่จะต้องประณามและเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการถึงขั้นให้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปท่านคะเฉพาะในปีนี้ค่ะมีเหตุที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยกี่เคสความเสียหายเราแจ้งความรายละเอียดผมไม่ทราบหรอกครับก็มีกี่เคสก็แจ้งความทำได้แค่นี้เพราะนี่เป็นหมอในโรงพยาบาลหมอจะมาจับกุมหรือว่าจะมาต่อสู้เอาเข็มฉีดยาไปจิ้มให้มันหยุดนี่มันไม่ได้เพราะละเรื่องกันนะครับเรื่องถามเรื่องเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องมาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยของโรงพยาบาลท่านคะพอดีมันมีกระแสว่าหลายๆเหตุที่เกิดขึ้นมีบางคนที่ก่อเหตุเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีนักการเมืองในท้องถิ่นมาเจรจาเรื่องยอมความอะไรนี้มัน